สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ๊ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่5เปิดมาแล้วภาพกระตัดไปที่ชิราอิชิหรือทาคาเอะนะคะดูเหมือนว่าหลังเลิกเรียนวันนี้เธอเนี่ยจะมีเรื่องคิดมากมายไม่รู้ว่าจะบอกไม่จังกะเค้าสเกะยังไงดีเรื่องย้ายบ้านเนี่ยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็คิดตลอดทางเลยนะคะจน ในที่สุดก็มาถึงบ้านอิจิมะสองคนพ่อลูกนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โต๊ะอาหารในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าเรื่องที่สําคัญจะคุยนี้คือเรื่องอะไรงั้นเหรอทาคาเอะซึ่งทาคาเอะเนี่ยเธอก็ได้บอกนะคะว่าเรื่องที่สําคัญที่จะบอกนั่นก็คือพอดีว่าครอบครัวฉันมีแลนว่าจะย้ายบ้านอะแล้วหลังจากนั้นทาคาเอะก็ได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวของเธอนะคะแบบเข่าๆให้ฟังว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและแฟนใหม่ของแม่นั้นก็ ดูเหมือนว่าจะได้ไปทํางานใหม่ที่ต่างจังหวัดซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ด้วยรวมทั้งตัวเธอซึ่งในตอนนี้เคสเกะเนี่ยถึงกับล่งอกไปเลยนะคะนึกว่าเรื่องอะไรแค่นี้เองซึ่งทาคาเอะก็ได้บอกว่าย้ายไปเมืองเซตามะเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องไมจังกับเคสเกะเนี่ยไม่ได้ตกใจกับเรื่องที่คาคาเอะแจ้งนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเรื่องร้ายแรงมากกว่านี้ก็แค่ย้ายบ้านเองใ้าอยากเจอเมื่อ,อไหร่ก็สามารถที่จะนั่งรถไปหา ถึงจะไปไกลนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ลําบากนะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ถึงกับยิ้มออกเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือทอดทิ้งทั้งสองคนพ่อลูกซึ่งในตอนนี้เคซเกะก,ก็ได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยจากเป็นคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไปหาดีกว่าความตายที่มาพาพวกเราจากกันในตอนนั้นเองน้องไมจังเนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ปรับปื้มและซาบซึ้งมากน้องเนี่ยถึงกับร้องไห้ไปเลย ะะแต่ก็เกกว่าเป็นภูมแพ้แล้วฝุ่นเหมันเข้าตาน่ะมุกนางเอกชัดและหลังจากผ่านเรื่องซีเรียสไปเรียบร้อยแล้วเคสุเกะเนี่ยก็ได้ชวนทาคาเอะมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันนะคะแต่ทว่าทาคาเอะก็ได้บอกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ว่างจริงๆแม่ของเธอเนี่ยจะพาไปเที่ยวสวนสนุกพร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนในตอนนี้หน้าตาของเคสุเกะเนี่ยเสียใจอย่างเห็นได้ชัดนะคะเสียใจกว่าตอนรู้ว่าทาคาเอะเนี่ยจะย้ายบ้านกว่าซะอีกดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังเอาไว้เยอะเลย ะะแต่น้องไมจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจคุณแม่ของเธอนะคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้แซวเคสุเกะนะคะว่าไม่แน่นะไมจังอาจจะนำแฟนมารู้จักในวันคริสต์มาสก็ได้ซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ถึงกับเขินหน้าแดงเลยนะคะแต่ก็พยายามปฏิเสธซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็บอกว่างั้นเรามาฉลองกันสองคนพ่อลูกนะคะคุณพ่อเราภาพก็ตัดไปที่น้องไมจังในตอนแรกน้องไมจังเนี่ยได้นัดมาเที่ยวกับไอคาวะนะคะแต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นไอคาวะได้ส่งเอ มาบอกว่าเขาเนี่ยมีนัดก,กับเพื่อนแล้วคงต้องขอยกเลิกนัดกับไมจังนะคะซึ่งนายนก็ทําให้น้องเนี่ยถึงับเฟลมากเลยแล้วภาพกระตัดมาในปัจจุบันคุณพ่อคะเราจะกินเค,ค้กแบบไหนกันดีนะในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยได้หยิบเมนูเค,ค้กเพื่อให้เคสเกะเลือกนะคะส่วนทาคาะเอะนั้นก็ได้แต่นึกถึงครอบครัวของเธอและคุณแม่ของเธอนะคะว่าไม่รู้ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าแม่ของเธอเนี่ยจะรอคอยวันนั้นออกมากๆเลย เธอเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าไม่จําเป็นต้องอบอุ่นเท่าบ้านอิจิมะหรอกนะแต่ขอให้มันสงบสุขก็พอแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่แม่ชิรายชีนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเลิกงานพอดีเลยและในตอนนั้นฮิโรกิแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ได้มาดักรอเธอนะคะเขาเนี่ยได้ซื้อกาแฟดํามาฝากเธอด้วยแถมยังบอกเธอด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะติดต่อเขายากนิดนึงเพราะเขาเนี่ยอาจจะยุ่ง,งเรื่องย้ายออฟฟิศก็ดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชิเนี่ยจะเข้าใจเธอ ได้บอกแฟนของเธอว่ารู้นะว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งเรื่องย้ายออฟฟิศแต่วันคริสต์มาสน่ะช่วยทําตัวให้ว่างๆหน่อยก็แล้วกันอย่าลืมนัดนะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในวันคริสต์มาสในวันนี้เป็นวันที่แม่ของชิรายชิ้นเนี่ยรอคอยเอามากๆเลยแล้วเธอเนี่ยก็ดูใจดีกับชิรายชิเป็นอย่างมากเพราะเธอเนี่ยได้ซื้อผ้าเป็นคอมาให้ชิรายชิ้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นสองคนแม่ลูกเนี่ยก็ตรงไปที่สวนสนุก นะคะคแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสนุกในตอนนี้สองคนแม่ลูกเนี่ยกำลังรอฮิโลกิแฟนของคุณแม่ที่ไยชินั้นเองในขณะที่ยืนรอฮิโลกินะคะในตอนนั้นเองแม่ของชิราชิเนี่ยก็ได้บอกขอโทษลูกสาวของเธอนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่าขอโทษด้วยนะเรื่องที่ผ่านมาทุกๆเรื่องเลยล่ะไม่จําเป็นต้องยกโทษให้แม่หรอกนะซึ่งในตอนนั้นทําเอาชิราชิเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นสองคนแม่ลูกเนี่ยก็ได้รอ ต่อไปดูเหมือนว่าจะรอานานเอามากๆเลยหลังจากนั้นไม่นานเสียงโทรศัพท์แม่ของชิรายชีเนี่ยก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าข้อความเนี่ยจะมาจากฮิโรกิแฟนหนุ่มของเธอนะคะในตอนนั้นเองสีหน้าของแม่ชิรายชีเนี่ยก็ดูน่ากลัวอามากๆเลยซึ่งในตอนนั้นแม่ก็ได้บอกชิรายชีนะคะว่าเรากลับกันเถอะซึ่งก่อนที่สองคนแม่ลูกเนี่ยจะกลับบ้านก็ดูเหมือนว่าแม่ชิรายชีเนี่ยยังอารมณ์ดีอยู่นะคะมีถึงกระเวียงมากซึ่งเธอเนี่ย ได้บอกกับลูกสาวของเธอนะคะว่าวันนี้วันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเราซื้อของหรูๆไปกินกันสักหน่อยดีไหมซึ่งชิรายชิเนี่ยก็รับคําอย่างเดียวนะคะดีเลยค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในห้างนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสายตาของแม่ชิรายชิเนี่ยจะไปเห็นบางคนเข้านั่นก็ทําให้สีหน้าของเธอเนี่ยถึงกับน่ากลัวเอามากๆเลยแล้วคนที่เธอเห็นนั่นก็คือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองฮิโรกิดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่ยจะมาเที่ยวห้างพร้อมกับครอบครัวของเขาซึ่ง เขาเนี่ยมีภรรยาและลูกชายของเขาแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกสาวของเธอเนี่ยรอคอยอยู่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เตินตามฮิโรกิไปนะคะแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่ฮิโรกิเนี่ยแยกจากครอบครัวของเขานั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ฮิโรกินะคะฮิโรกิเนี่ยได้แยกจากครอบครัวของเขาเพื่อมาสุดอากาศข้างนอกและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ยินเสียงเคาะประตูและเมื่อเขาหันมานะคะเขาก็ ตกใจเป็นอย่างมากเลยที่เจอหน้าแม่ชีรลายชีเธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยจิกะแล้วภาพก็ตัดไปที่ครอบครัวอิจิมะในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยกำลังฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขสุดๆไปเลยแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของน้องไมจังเนี่ยกระดันเรียกเข้านะคะซึ่งมาน้องเนี่ยเห็นว่าปลายสายเนี่ยคือใครน้องก็รีบรับทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นปลายสายเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษนะคะว่าวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคบที่ผมเนี่ยไม่สามารถที่ ไไปดด้้วยแต่พรุ่งนี้อยากจะรู้ว่าไมจังเนี่ยว่างหรือเปล่าซึ่งไมจังของเราเนี่ยก็ตอบรับทันทีเลยนะคะว่าพรุ่งนี้ว่างซึ่งหลังจากวางสายจากไอคาวะนะคะหน้าน้องไมจังเนี่ยก็แดงเอาเมากๆเลยซึ่งนานก็ทําให้เคซเกะเนี่ยถึงกะถามเลยนะคะว่าวันนี้กินเยอะเกินไปหรือเปล่าไมจังหน้าแดงเชียวซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะไม่เป็นอะไรค่ะคุณพ่อเราทานกันต่อเถอะค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของชี้ไลชี้นะคะ ในตอนนี้คุณแม่ของเธอเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยทั้งโมโหแล้วก็เสียใจส่วนชิรายชินั้นก็ได้แต่ร้องไห้นะคะเพราะเธอสงสารแม่ของเธอเป็นอย่างมากเลยที่ถูกหลอกนั่นเองซึ่งนเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะปลอบใจได้แต่เธอเนี่ยอยากจะทําบางอย่างให้กับแม่ของเธอให้ได้เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ชิ่รายชิหรือทาคาเอะเนี่ยก็ได้ไปเรียนหนังสือตามปกตินะคะ และในตอนเย็นเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะทําอาหารให้แม่ของเธอกินนั่นเองซึ่งเมนูที่เธอทําให้แม่ของเธอทานนั่นก็คือข้าวห่อไข่หลังจากทาเสร็จนะคะชิรายชีได้ไปตามแม่ของเธอมาซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็รู้ความหมายนะคะว่าชิรายชีตเนี่ยตั้งใจที่จะปลอบใจเธอนั่นเองแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็กลับไล่ลูกสาวของเธอขึ้นห้องพร้อมกับต่อว่าแบบแรงแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาในเช้าว,วันนี้ชิรายชีเนี่ยรียบไปดูที่โต๊ะกินข้าว ก็ะะพบว่าข้าวห่อไข่ที่เธอทําให้แม่ของเธอเนี่ยหายไปไปดูในถังขยะแล้วก็พบว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะคะก็สรุปได้ว่าแม่เนี่ยได้กินอาหารที่เธอทําให้แล้วภาพก็ตัดไปในคืนวันนั้นและหลังจากที่แม่ถึงชีลาชีไลลูกสาวหรือชีลาชิเนี่ยขึ้นไปนะคะเธอก็ได้มาลองกินข้าวที่ลูกสาวของเธอเนี่ยทำให้หลังจากที่กินไปช้อนแรกเธอเนี่ยก็ได้กินต่อไปอีกหลายๆคําเลยนะคะจนกระทั่งหมดจานแต่ในขณะที่เธอเนี่ยกินเธอก็ได้ แต่กินไปร้องไห้ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชิเนี่ยจะสามารถคิดอะไรได้บางอย่างแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในเย็นวันนี้หลังเลิกเรียนเนี่ยชิรายชิหรือทาคะเอกก็ได้แวะไปที่บ้านอิจิมะนะคะพร้อมกับแจ้งข่าวที่ว่าเธอเนี่ยไม่ย้ายไปไหนแล้วเพราะแม่กับแฟนเนี่ยเลิกกันแล้วซึ่งในตอนนั้นเคซเกะเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจนะคะส่วนไมจังเนี่ยก็ได้แซวพ่อของเธอว่ารู้นะว่าแอบดีใจอยู่ซึ่ง ทาคาเอะเนี่ยก็ทำหน้าเซ็งๆนะคะแต่ทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกทั้งสองคนว่าถึงมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแต่ก็มีบางอย่างที่ดีขึ้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของเธอเนี่ยจะสงบเสงี่ยมขึ้นนะคะหลังจากที่เจอเหตุการณ์โหดร้ายขนาดนั้นและในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อเราเจอเรื่องไม่ดีเราก็ต้องหาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากินเนื้อย่างกันเถอะหลังจากนั้นทาคาเอะหรือชิราชิเนี่ยก็ได้บอกว่าขอร่วมวงด้วยคนและหลังจากนั้น3ามคน ก็ได้ออกไปซื้อของด้วยกันที่จะมาทํากินนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่แม่ของชิรายชินะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยได้ชวนแม่ของชิรายชิคุยนะคะซึ่งเพื่อนพนักงานเนี่ยได้บอกให้แม่ของชิรายชิยกลับบ้านไปได้เลยนะดูเหมือนว่าสีหน้าเนี่ยจะไม่ดีหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นของฝากให้นะคะแถมยังบอกด้วยว่าไปแบ่งทานกับลูกสาวนะนั่นก็ทําให้แม่ของชิรายชิเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยรู้ด้วยเหรอคะว่าฉันเนี่ยมีลูก ซึ่งคุณพนักง,งานเนี่ยก็ได้บอกว่ารู้น่ะคุณผู้จัดการบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแม่ของชิราชีเนี่ยก็เตรียมทําหน้าเวียงแล้วนะคะแต่เพื่อนพนักง,งานเนี่ยก็ได้บอกว่าแม่ของฉันเนี่ยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันเข้าใจนะคะว่าคุณจิกะเนี่ยต้องอดทนแล้วก็ลําบากขนาดไหนซึ่งเพื่อนพนักง,งานของแม่ชิราชีก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากงานศพแม่ของเธอในตอนนี้ทั้งรู้ส,สึกเศร้าแต่ก็ภูมิใจนะคะที่คุณแม่ เลี้ยงมาได้ถึงแม้ว่าจะมีแค่แม่เพียงคนเดียวก็ตามซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแม่ชิรายชี้เนี่ยจะเริ่มคิดได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตรงกลับบ้านไปเลยเมื่อถึงบ้านเธอเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องลูกสาวของเธอนะคะแล้วก็พบว่าชิรายชี้เนี่ยไม่อยู่บ้านสวยแล้วชิรายชี้หลังจากนั้นเธอก็ได้ออกตามหาลูกสาวของเธอนะคะและในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เห็นชิรายชี้พร้อมกับครอบครัวอิจิมะซึ่งสีหน้า ชิรายชิมีความสุขเอามากๆเลยหลังจากนั้นแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ตามชิรายชีพร้อมกับครอบครัวอิจมะเนี่ยไปจนถึงบ้านอิจิมะเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ดักรออยู่แถวๆนั้นแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ชิรายชี้เนี่ยต้องกลับบ้านนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอเนี่ยดักรออยูบบนนะะ่แล้วภาพกระต่ายไปที่ชิรายชีนะคะในขณะที่เธอเนี่ยกำลังกลับบ,บ้านของเธอในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแม่นะคะซึ่งแม่ของ ชิรายชิเนี่ยก็ได้คว้าตัวชิรายชี้พร้อมกับถามด้วยว่าคนพวกนั้นเป็นใครเป็นอะไรกันแน่ซึ่งเธอเนี่ยโกรธชิรายชี้เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ต่อหน้าเธอเนี่ยทำเป็นกลัวแต่พอคุยกับคนพวกนั้นกลับทําสีหน้ายิ้มแย้มมันหมายความว่ายังไงดูเหมือนว่าเธอจะโกรธเอามากๆเลยนะคะซึ่งในขณะที่แม่ของชิรายชี้เนี่ยพยายามคัดคัดค้นลูกของเธอในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้โผล่มาห้ามนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้แม่ชิรายชี้เนี่ยโกรธเป็นอย่าง ว่าเ,เป็นอะไรกับลูกสาวเธอถึงพาลูกสาวเธอมาแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นเคสเกตเนี่ยก็ได้ตอบว่าแม่ชิรายชินะคะที่ทําที่ได้ทํารุนแรงกับลูกแถมนังดาทอลูกอีกด้วยซึ่งแม่ชิรายชิก็พยายามคาดคั้นนะคะว่าเคสเกตเนี่ยเป็นอะไรกับลูกสาวเธอแล้วในขณะที่เคสเกตเนี่ยกำลังจะตอบอะไรไปบางอย่างแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ห้า อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอ,ตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย